สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันตามปกติแล้วครับก็ช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากับอุณหภูมิสูงแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่าสูงเท่าไรครับเพราะบางทีอาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็มูลนิพิษปลาดตัวกระจายเรียแล้วก็ทราบห้าขึ้นไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวตามว่าทราบห้าไม่มีแล้วครับบางทีแต่รู้ถึง60ไอ้นี่ผมได้ยินตามเก้าแล้วครับแต่เจียงไม่ยัน60ครับเอ้ยตัวตีไม่ใช่60ครับเดียงครับ40ครับเจียงไม่40เจียงไม่40แต่ว่าปัตตาลุงเราครับมันก็น่าจะไปเอาแค่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่รู้ๆมันเกินกว่าชามาแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับก่อนอื่นครับครับผมก็แนะนำครับไอ้ที่ทุกปกนะครับน้ำครับต้องปกน้ำไม่ไหวเราไปน้อยต้องปกน้ำแต่รถนะครับนี่ผมอยู่บ้านก็ทั้งว่าเดี๋ยวเดินอยู่ข้างบ้านก็ผมก็ปกน้ำ1ขวดครับ1ขวดขวดเล็กประมาณครึ่งลิตรครับเนี่ยเป็นอย่างเนี่ยน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็สุดแล้วแต่ละครับตัวเปยครับพยายามเลี่ยงเลี่ยงแช่งเดชครับตั้งเดี๋ยวเดียวได้ใหญ่ๆหน้าอายุตีรมกับบางคนว่าก็โน่นโอ้งเอบางกลางโยงเอ๋ก็ไม่ดีนะครับถ้าโยงเอ๋ถ้าโลดต่างกลางวันกลางคืนถ้ามันโปดเราเล็กนะครับร่างกายเราอ่อนเอ๋เกิดปวดเราโอกมาจากโยงเอ๋แล้วเราจะสู้เส้นเดชไม่ได้แล้วครับมันจะเกิดก็คือผิวลมจะโปบางกับกุ้นโยงเอ๋ประจำโยต่างกลางวันกลางคืนผิวจะบางไม่สามารถทุกเดชได้เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเพราะร่างกายมันปรับสภาพไม่ได้ใช่ไหมครับเราเป็นข้อยากอยู่โลกยาในรมเตนี่ตั้งเตดีผมแนะนำนะครับก็พยายามออกมาอยู่ด้านนอกบ้างมันตกเดชทุกลมเดียวบางร่างกายเราก็ได้ปรับสภาพแล้วครับเนี่ยมันเป็นเช่นนี้นะครับต่อไปอย่างนั้นการกินนะครับบางคนผมเกี่ยวไรแล้วเรื่องร้อนว่าการกินสำคัญนะครับอาหารการกินพยายามกินอาหารอ่อนๆนะครับที่ย่อยหายเลี่ยงเลี่ยงเนื้อสัตว์สี่ขานะครับเนื้อสัตว์สี่ขาก็รู้ใช่ไหมครับเลี่ยงเลี่ยงตึ้งว่าสัตว์โชคก้าก็เลี่ยงเลี่ยงกับเรามันย่อยยากเนื้อสัตว์นี่ก็ให้รับประทานจำพวกเนื้อปลากับเนื้อปลาตัวไม่ต้องรับประทานหมากนะถ้ารับประทานหมากเกินกับก็อาจจะมันเป็นการย่อยร่างกายเราย่อยอาหารก็นักทำให้ความดันสูงกับความดันของคนเรานี่เป็นไม่ได้ไรเรื่องถ้าสูงมากๆเช่นหลุยส์กล้วยในสมองเตกได้แล้วกับเห็นกันมากๆแล้วเป็นชาวชายเป็นชาวชายนิดซ่าบางชาวหญิงนิดซ่าบางโอกาสเตียไม่มีแล้วกับเป็นป่าราโตญาติและพี่น้องเนี่ยเป็นเช่นนี้นะครับก็พยายามดูแลร่างกายทุกขภาพของหวานกับเปล่าๆแล้วกับเปล่าของหวานนี่ทำให้เหลือดเค้นกับถ้าเรารับประทานของหวานมากะเลือดเราจะเค้นพอเลือดเราเค้นก็รู้ๆใช่ไหมครับการหมุนเวียนของเลือดก็มันฝอยยากเลยกับพอเลือดมันเค้นก็ทำให้ความดันสูงอีกแล้วกับความดันสูงมันเป็นตัวอันตรายใช่ไหมครับเลือดเค้นถึงตั้งเรากินเนื้อชัดมากๆเคยมันในเนื้อชัดก็ทำให้เลือดเราเค้นก็เป็นติมาของความดันแล้วก็พ้นจะรู้ว่าเช่นหลุยส์เตกใช่ไหมครับก็รู้ๆใช่ไหมว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเช่นหลุยส์เตกก็ค่อยระวังกันสักนิดนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยว่ามีกินก็กินไปเรื่อยๆนะครับก็กายก้าวใจด้วยนะครับอาหารการกินแต่ต่อไปร่างกายก็ไม่สมควรให้คาดน้ำนะหรือดูโรนนี้นี่ร่างกายต้องไม่คาดน้ำน้ำเราต้องปกป้าตาโลดนี่ปุ้มเป็นการเตือนนะครับแล้วปักโพนกายหมากๆนะครับอ่านทำน้อยๆกับดูดูร้อนนี่ทำอ่านน้อยๆทั้งทำแบบไม่ปักต่ำเลยได้ไม้ละลวงก็ได้ถ้ามีผู้ติดตามไว้มีคนมาตามให้กินเราก็ปักโพนไปเลยแต่มันสังกลุ่มนี้อยู่นิ่มคงเป็นไม่ได้นะแต่เราปักโพนไม่ทำอะไรเลยก็เราทำอ่านเบาๆกับแต่ปากกระเจิดนี่ต้องยึดไว้ก่อนนะไอ้เทวาปากกระเจิดนี่ผมตอนนี้ปากกระเจิดก็ยึดแล้วเพราะการร้อนเราต้องมีอาชีพไล่อาชีพนะครับอาชีพเดียวนี่อยู่ไม่ได้ตั้งแต่ปากกระเจิดนี่อยากต่อย่างเราต้องมีอาชีพการค้าหรือทำอะไรเทวาอ่านในร่มครับถ้าเราไม่มีอ่านในร่มเป็นอาชีพเสริมนี่มันอยู่ยากครับ
อีกอย่างลาวอาชีพการเกษตรนี่ผมก็บอกว่ารายได้มันไม่แน่นอนไม่มั่นคงกับบางครั้งก็ไม่มีรายได้เลยอาชีพการเกษตรนี่เห็นถ้าเรามาทํามากาค้าหรือว่าเราทําอะไรก็ได้อ่านจ้างก็ได้กับรับทําดุ้มจ้างก็ได้ทั้งนั้นตัวอยู่ในร่มแล้วกับเราได้อยู่ในร่มแล้วได้ดื่มน้ํากะเกนี้ก็เรากับปักป้นไปแล้วกับเพื่อทําอาหารหมู่เบาพอเดี๋ยวนี้ถ้ามันจ้างก็นายจ้างก็ไม่ได้แค่หมวนอะไรนะครับก็ไม่ทํากลางเด้ถึงเหมือนเมื่อก่อนแล้วกับห้านโกดสร้างกับพวกเล็กในร่มกับเราก็รู้ว่าอากาศมันร้อนมากกับแท่งอยู่วี่มันสูงมากตอนนี้กับร่างกายของเรารับกันไม่ได้แล้วกับแต่เนี้ยให้ดูแลสุขภาพนะครับทุกคนทุกคนก็ให้ดูแลสุขภาพสําหรับผมเจ้าของเพชรปูนพลางเฉยก็ให้ทุกท่านอยู่กันอย่างสุขสบายนะครับคลิปนี้ครับผมก็จบแค่นี้สวัสดีครับหน้าใกล้ดีแนะนำอย่างนี้นะ